ดีใจครับตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นครับผมคือจีนวินติด something ยากจังครับนะขออนุญาตทัวร์อีกทีนึงได้มั้ยชื่อรางวัลอะไรนะครับคู่จิ้นกระแสยอดนิยมคู่จิ้นเพราะตอนแรกเขาส่งมาเป็นชื่อนึงเขาส่งมาได้แล้วตอนนั้นผมเปลี่ยนมาเป็นชื่อนึงรางวัลที่ได้รับในวันนี้ครับผมก็เป็นรางวัลคู่จิ้นกระแสยอดนิยมครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณที่เป็นน้องแฟนคลับขอบคุณด้วยครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเมื่อวานเราก็เพิ่งเป็นฟาโนวีทีใช่เมื่อวานเพิ่งจบซีรีส์เพิ่งจบไปครับผมก็ได้ไปดูพร้อมกับที่เป็นน้องแฟนคลับด้วยครับแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กตอนสุดท้ายแล้วดีมากครับดีเกินคาดจริงๆครับผมแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณแบบที่พี่น้องทุกคนที่มาร่วมงานกันด้วยเมื่อวานแล้วนอกจากที่จบไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเป็นพิเศษเข้าหลังจากนี้ไหมตอนนี้เรามีแฟนมีทนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มต้นที่ไทยก่อนครับผมวันที่24สิงหาคมนี้ครับผมยังไม่ได้บอกสถานที่ครับรู้แล้วครับเพิ่งประกาศไปเมื่อวานเลยครับผมยังไม่ได้ขายบัตรเลยครับครับผมอร่อยดีครับผมแต่ว่าพวกเราไม่ได้ดูตอนจบครับเพราะว่าต้องไปสแตนบายพอดีครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆ2นาทีอ่ะเราต้องออกมาสแตนบายก่อนข้างบนหมายถึงว่าขึ้นไม่ดูครับขึ้นไม่ดูครับแต่ว่าต้องออกมาสแตนบายก่อนครับผมดีใจมากครับใจหายเหมือนกันเนาะคือเราอยู่กับมันมานานอะไรอย่างเงี้ยดีใจครับดีใจแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆครับผมขอบคุณจริงครับผมคือมันเหมือนมันฮิวใจเรามากเวลาแล้วเราตั้งใจทํางานออกมาชิ้นนึงไว้แล้วก็กระแสตอบรับหรือว่าเสียงที่แฟนๆคอยสนับสนุนเลยครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราคนทํางานมากๆครับดีใจแล้วขอบคุณดีใจที่ทุกคนสนุกแล้วก็อินไปกับซีรีส์ด้วยEP 10ออกมาประมาณครับประมาณครับเป็นเดือนแรกแอบอยู่แอบไปนานอยู่เนาะเราเข้ามาตั้งแต่ต้นก็มีช่วงที่ว่าห่างหายกันไปบ้างครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนอกจากความสำเร็จเมื่อวานแล้ววันนี้กับแฟนๆมาให้การต้อนรับเป็นอย่างมากพี่ไทยครับผมพี่ไทยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมก็ดีใจเพราะว่าเราเงยหน้ามากี่ครั้งเราก็จะเห็นพี่น้องทุกคนคอยให้กำลังใจเราอยู่เสมอขอบคุณมากครับวันนี้ก็คือดีไซน์ครับดีไซน์ครับเป็นดีไซน์ดีไซน์ครับเราไม่มีพี่ทักผมเริ่มแบบว่ากังวลเป็นดีไซน์ครับเป็นดีไซน์แบรนด์ใหญ่ครับแล้ววันนี้แบบอินเตอร์แฟนมาต้อนรับเราด้วยแล้วผมก็ขอบคุณทุกคนจริงครับผมดีใจครับผมแล้วกดดันไหมเราได้รับรางวัลคู่จิ้นกดดันไหมก็ดีใจมากกว่าไม่ได้รู้สึกกดดันหรืออะไรนะครับผมก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เลือกรางวัลนี้ให้นอกจากแฟนมีทแล้วจะมีอะไรจะตอบแทนกับแฟนก็เป็นแฟนมีทก่อนแล้วกันครับเพราะช่วงนี้ต้องซ้อมค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีแฟนมีทครั้งนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีไปต่างประเทศจะไปต่างประเทศด้วยครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศว่าเป็นเวิลด์ทัวร์ไปแล้วครับมีอยู่เสมอครับผมครับผมพักครับมีอยู่เสมอครับคิดหน้าเราอันนั้นต้องหาวันก่อนตอนนี้ต้องหาวันก่อนเรายังมีที่ไปถ่ายกันมาอยู่ครับไปไหนนะครับเขาแน่ได้เมื่อวานก็มีแฟนคลับเนาะก็ชวนให้ไปเชียงรายเหมือนกันก็อยากไปเหมือนกันเชียงรายเรายังไม่เคยไปไกลขนาดนั้นเลยจริงจริงไม่ไปด้วยเหรอครับเมื่อวานนี่วันนี้เรามาเจอกันเนี่ยครับได้คุยกันเลยวันนี้นอกจาก
นอกจากที่จะขอบคุณแฟนๆแล้วอยากจะขอบคุณใครอีกมั้ยครับทีมงานครับทีมงานทีมงานทุกคนจริงๆครับทุกคนเลยเพราะด้วยความที่ซีรีส์มันแบบมันเป็นนิยายเนาะมันเป็นนิยายที่ดังมากในจีนก็ทุกคนกดดันมากๆช่วงแรกอะไรครับก็รู้เลยว่าทุกคนกดดันจริงๆแล้วก็พยายามทำมันออกมาให้ดีที่สุดเพราะจะทำได้จริงเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เขารออยู่อ่ะรอติดตามอยู่จริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจแล้วก็ทุกคนเต็มที่ไปพร้อมๆกันตลอดระยะเวลาในการทำงานจริงก็ดีใจผมขนาดทำงานเสร็จแล้วเราก็เต็มที่ด้วยกันต่อเราไปเต็มที่ด้วยกันต่อเมื่อวานก็มากันครบเลยครับผมก็ดีใจครับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆทีมงานทั้งหลายครับพี่ๆทีมงานทั้งหลายแฟนดูย้อนหลังใช่ครับผมก็ขอฝากสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูมายจาริโนก็ตอนนี้ก็ออนแอร์ครบ12 EP แล้วนะครับแต่ว่าสามารถไปรับชมนะครับได้ทางแอปพลิเคชันไอทีนะครับย้อนหลังแล้วก็เว็บ iq.com นะครับครับผมหรือใครที่ดูแล้วก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ครับผมสามารถดูได้เรื่อยๆตอนนี้ไม่ต้องดูแค่เฉพาะวันศุกร์ตอนนี้ไม่ต้องดูเฉพาะวันศุกร์แล้วตอนนี้ก็ดูได้เรื่อยๆเลยครับผมฝากด้วยนะครับอะไรนะไม่เจลครับผมไม่เคยทำเล็บเลยครับผมน่าจะอายุเกินเล็บเจลไปแล้วครับผมตอนนี้ครับผมใช่ครับก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนอินไปกับตัวละครครับดีใจครับผมก็ผมครับนี่ก็ไม่หายสุดจอนขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ